ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะที่อำเภอแม่จันค่ะท่านก็ไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็ย้ำบอกว่ามีการติดตามปัญหามาโดยตลอดค่ะโดยจะเร่งผลักดันเรื่องของร่างพระราชบัญญัติชาติพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วย้ำบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดูแลกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเสมอภาครวมถึงมีความเท่าเทียมด้วยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านโป่งป่าแขมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะทันทีที่มาถึงนี่แหละค่ะตัวแทนชนเผ่านะคะหรือว่าชนเผ่าเย้าเนี่ยก็มอบเสื้อชนเผ่าให้กับนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่ด้วยนะจากภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้จากนั้นผู้นำชุมชนก็ต้อนรับตามประเพณีค่ะเชิญนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะนะคะเข้าบ้านไปจิบชานะคะทานอาหารประกอบด้วยข้าวปุกงาหรือว่าโมจิดอยค่ะซึ่งถือว่าเป็นขนมที่มาจากสวรรค์นั่นเองผู้นำชุมชนน่ะบอกนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอยู่กันมา70ปีแล้วนะคะเพิ่งจะมีผู้นำเนี่ยมาเยี่ยมถึงหมู่บ้านแล้วก็ขออวยพรขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปนานๆแล้วก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยค่ะขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาเยี่ยมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับหน้าที่การงานและขอให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนานๆอยู่กับพี่น้องขนมผู้เผ่าชาตินิพันธ์ไปนานๆแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางกลับไปอย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณนะคะแล้วก็บอกว่าถือเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับการต้อนรับครั้งนี้ก็มาในฐานะคนไทยค่ะไม่ได้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาเพื่อที่จะนำไปสู่ในการแก้ไขค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่ามาในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะครับมาในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับด้วยกันนะครับกลุ่มชาติพันธุ์เองก็ถือว่าอยู่กับเรามานานนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับประเพณีไทยถ้าเกิดเราได้ครับเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ประทับใจขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่ให้เป็นกำลังใจให้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับพี่น้อง ชาวไทยและก็ชาติพันธุ์ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำอวยพรว่าให้เดินทางโดยสวัสดิภาพรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆครับในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะพร้อมกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ยังได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาในพื้นที่ซึ่งผู้นำชุมชนก็สะท้อนปัญหาครับบอกว่าชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เนี่ยมีอยู่ 77,000 กว่ารายจาก 70,000 กว่าเนี่ยประมาณเกือบ 20,000 รายที่ไม่มีสัญชาตินะครับทำให้คนกลุ่มนี้ถูกจำกัดสิทธิ์บางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในส่วนของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเองก็อยากให้เพิ่มบุคลากรโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเพราะว่าปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนด้านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกครับว่าได้ติดตามรับฟังปัญหาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอดครับแล้วก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่างเช่นผลักดันร่างพรบชาติพันธุ์ที่ให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องของสัญชาติเพราะหากได้สัญชาติมาแล้วเนี่ยก็จะรับการดูแลที่ถูกต้องซึ่งรัฐบาลสัญญาว่าจะให้การพิสูจน์ทราบสัญชาติต่างๆให้จบภายใน5วันไม่ใช่180วันแต่ต้องขอเวลาอีกสักระยะครับคาดว่าจะพิจารณาจบได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนประเด็นที่พี่น้องมีเสียงสะท้อนบอกว่าโรงพยาบาลนั้นไม่เพียงพอครับยอมรับครับว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยก็มีผลกระทบในเรื่องนี้แต่ว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณดูแลให้มีความทั่วถึงนะครับค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็รับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่จันแล้วก็ไปพบปะกับประชาชนค่ะที่บริเวณบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติป่าตึงอำเภอแม่จันนะคะท่านก็เน้นย้ำดูแลกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็แวะให้กำลังใจค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในการสกัดกั้นแล้วก็จับกุมปราบปรามยาเสพติดหลังจากที่สามารถยึดยาบ้าได้ถึง8ล้านเม็ดเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการกำชับค่ะบอกว่าให้ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังอย่าประมาทแล้วก็สอบถามถึงอุปกรณ์ในการทำงานว่าตอนนี้เนี่ยพอหรือไม่แล้วก็มีการมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจก่อนที่จะทิ้งท้ายท่านบอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆนะนะคะหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่เชียงรายเมื่อช่วงเกือบเที่ยงเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะออกเดินทางต่อเลยค่ะไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสระแก้วในช่วงบ่ายนั่นเองค่ะ